สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆ นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีอะไรมาอัปเดตกันสักเล็กน้อยเกี่ยวกับน้องลิซ่าเกี่ยวกับภาพ IG ชุดใหม่ที่ตอนนี้ชาวเน็ตเขาหยิบยกขึ้นมานะจ๊ะเซลตรงนู้นทีเซลตรงนี้ทีว่าแต่จะมีอะไรที่น้องลิซ่าโดนชาวเน็ตแซวกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันรวมถึงประเด็นที่พี่จีซูของเราเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็มีอยู่ประโยคนึงที่แอดรู้สึกว่ามันน่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นเบื้องหลังม่านโคเชล่านะครับเกี่ยวกับโซโล่ของสาวๆด้วยนะจะมาบอกเพิ่มเติมกันในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆดูจบคลิปจะได้อัปเดตไปพร้อมกันสำหรับชาวคนเหงาคิดถึงน้องลิซ่าแล้วก็ไปลุยฟังกันเลยจ้าอ่ะเริ่มจากภาพของน้องลิซ่านะครับที่แอดรันมาตั้งแต่ต้นคลิปกันแล้วนะจ๊ะมีอยู่โพสต์นึงเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยสาวปารีสสุดๆแอบไปซื้อบ้านไว้ป่ะอะไรอย่างงี้อุ้ยตรงนี้นะประโยคอาจจะดูสั้นๆถ้าเกิดเราอ่านผ่านๆไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนเป็นการแซวไปเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าเหมือนมีคนคิดเหมือนแอดแล้วว่าน้องลิซ่าไปซื้อบ้านที่นู่นหรือเปล่าเพราะว่ารอบนี้อย่าลืมว่าน้องลิซ่าเนี่ยไปปารีสเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ช่วงต้นๆเดือนเลยนะจนถึงประมาณวันที่15-16จะอะไรแถวๆนี้ใช่ไหมกว่าจะกลับเกาหลีเนี่ยโอ้โหประมาณครึ่งเดือนกว่าๆไปอยู่ที่นั่นแล้วเป็นประเทศหนึ่งที่น้องลิซ่าเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าหนูชอบที่นี่มากเลยถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยอยากจะไปอยู่ด้วยซ้ำไปอะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าซื้อบ้านที่เกาหลีแล้วทำไมจะซื้อบ้านที่อื่นด้วยไม่ได้ล่ะจ๊ะแล้วเป็นคนดังยังไงก็ทำเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะทำเอกสารใช้เวลาอย่างนั้นหรือเปล่าครึ่งเดือนพอดีอ่ะซื้อบ้านอีกหลังหรือเปล่าอันนี้แค่แอดมโนนะเพื่อนๆนะไม่ต้องเชื่อแอดก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แสดงว่าเฮ้ยก็น้องลิซ่าก็ซื้อบ้านที่นู่นนี่ได้ไม่ทีนี้เราก็จะปลดล็อกความคิดที่ว่าน้องลิซ่ามาซื้อบ้านที่เกาหลีเป็นการปักหลักไงน้องลิซ่าซื้อบ้านที่เกาหลีก็แค่อาจจะเก็บของขวัญก็ได้เก็บของขวัญของแฟนๆที่ให้แล้วก็เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนาะเอาก็เก็บไว้ในบ้านด้วยกันอะไรเงี้ยเวลาไปประเทศอื่นก็มีบ้านให้ไปนอนไงอะไรแบบนี้ อันนี้มโนไปแล้ว1กรบนะจ๊ะหรืออาจจะไปอยู่บ้านเพื่อนก็ได้เนาะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนน้องลิซ่าก็เยอะนะแล้วก็มีภาพที่แบบว่าแอดรู้สึกว่าหมั่นไส้มากๆก็คือซาบีน่าคาร์เพนเตอร์อีกแล้วนะจ๊ะซึ่งมีภาพใน IG ของเขาไปเมื่อตอนที่เจอที่คอนเสิร์ตปารีสครั้งนึงน้องลิซ่ามาลองย้ำอีกทีนึงว่าเราใกล้ชิดกันขนาดไหนหรือจะเป็นพี่นายแบบอีกคนนึงลูก้าซาบักอย่างเงี้ยคือแบบรอบนี้นี่แบบยีฟันแข่งกันเลยจ้าเพราะว่ามีคนเคยไปแซวน้องนะบอกว่าเฮ้ยทำฟันทำไมต้องแปะเพชรที่ฟงที่ฟันอะไรงี้นี่รอบนี้ก็ยิ้มไปเลยสิจ้ายิ้มฟันคู่ไปเลยจ้าอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาที่ IG Story กันบ้างน้องแมวของน้องลิซ่าเนี่ยโดนแซวกันไม่ว่าจะเป็นน้องลูอิสนะครับที่มีการโพสต์ว่าน้องอีฟเนี่ยน่ารักมากๆแบบมากๆๆๆๆไม่แปลกใจเลยที่จะกลายเป็นแมวตัวโปรดโน1ของน้องลิซ่าของเรานะครับจะหยุมแค่ไหนก็อนุญาตให้หยุมน้องแค่ประคองกอดมือไว้ถ้าแม่ชอบก็ทำเลยครับน้องอีฟเนี่ยจะทานข้าวเยอะๆให้อ้วนๆแม่จะได้อยู่ได้ถนัดน้องอีฟชื่อจริงคือเด็กชายประเสริฐหรือเปล่าครับลูกอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่นานนะครับพอมาวันนี้ปุ๊บน้องลิซ่าก็มาทักทายน้องลีโอของเราบ้างดูซิว่าใครเป็นลูกรักกันแน่แต่ว่ามีแค่2คนนี้เท่านั้นนะครับก็คือน้องลูอิสที่ได้ขึ้น IG Story ในช่วงนี้นะจ๊ะส่วนน้องคนอื่นๆน่าจะไปแอบนอนกันอยู่นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็มีบทสนทนาระหว่างน้องลิซ่ากับน้องลีโอด้วยเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยแล้วกันนะจ๊ะอ่ะไปฟังกันเลยครับปุ๊บปั๊บไม่เอา Why เดี๋ยวครับปุ๊บปั๊บฟังรู้เรื่องกันไหมถ้าฟังไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ยโพสต์นี้ใจดีมากเลยจ้าทาทา327เนี่ยน้องลิซ่าเราเรียกว่าลีโอน้องลีโอก็ตอบเมียวน้องลิซ่าบอกทำไมเหรอเมียวแล้วน้องลิซ่าก็เลยถามว่าลีโอหิวหรือเปล่าน้องลีโอรีบตอบทันทีเลยว่าเมียวอะไรแบบนี้เป็นบทสนทนาสั้นๆแต่ว่าเห็นถึงความแบบพักผ่อนของน้องลิซ่าของเราที่แบบเอ้ยตอนนี้นอนทิ้งตัวอยู่ที่บ้านกับน้องหมาน้องแมวซึ่งเป็นอะไรที่ทำให้น้องลิซ่าเนี่ยมีความสบายใจรู้สึกว่าเอ้ยได้พักผ่อนแล้วอะได้อยู่กับน้องหมาน้องแมวที่น้องลิซ่าเคยสัมภาษณ์ไงว่าการที่เรามีความรู้สึกแย่หรืออะไรเงี้ยน้องแมวจะรู้สึกตัวได้แล้วก็จะเดินมาหาจะเดินมาอ้อนจะมาคอยฮิวจงฮิวใจอะไรก็ว่าไปนั่นเองครับอ่ะแล้วขอแทรกอีกโมเมนต์นึงนะครับเป็นโมเมนต์ที่น้องลิซ่าเนี่ยอยู่ข้างๆหอไอเฟลอย่างที่แอดขึ้นภาพให้ดูใช่ไหมล่ะมันจะมีจังหวะที่แบบพี่เมนงเมเนพี่อลิสแล้วก็พี่เมเนผู้ชายที่น่าดุๆนะครับแต่พอมาอยู่กับน้องลิซ่านั้นนอกเวลางานเนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนที่แบบไปเที่ยวด้วยกันทั้ง3คนนะครับก็เป็นโมเมนต์อะไรที่น่ารักคนรายล้อมน้องลิซ่าเนี่ยมีแต่คนดีๆนะครับอาจจะมีบางคนในองค์กรที่แบบว่าอาจจะแบบมองบนนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรจ้าเพราะคนที่อยู่กับน้องลิซ่าที่ใกล้ตัวจริงๆเนี่ยก็ทำให้น้องลิซ่าเนี่ยสบายตัวสบายใจแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองเนาะจบมุมคนเหงาเราคิดถึงน้องลิซ่าไปแล้วมาต่อกันที่มุมของพี่จีซูกันบ้างนะครับที่มีการให้สัมภาษณ์อาจจะเป็นนิตยสารแอลหรือเปล่าถ้าแอดดาไม่ผิดนะมีบทสัมภาษณ์ตรงนึงที่เขาตัดมาจากหนังสือนิตยสารของเกาหลีนะครับซึ่งแอดคิดว่าน่าจะเป็นจากแอลนั่นแหละซึ่งคำถามตรงนี้นะครับเขาก็ยิงไปถามพี่จีซูว่า
คุณรู้สึกอย่างไรที่ได้แสดงเพลง Flower ที่โคเชล่าซึ่งคำถามเนี่ยจอบประเด็นไปที่ตัวพี่จีซูคนเดียวนะครับแต่พี่จีซูเขาตอบแบบนี้จ้าเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยฉันประหม่ามากเลยที่ฉันเนี่ยต้องแสดงเดี่ยวในงานเทศกาลใหญ่เช่นนี้แต่ลองคิดดูสิแม้แต่สมาชิกที่ออกโซโล่ก่อนฉันอย่างโรเซ่และก็ริซ่าก็ยังแสดงเพลงโซโล่เป็นครั้งแรกในเทศกาลด้วยเช่นกันเจนนี่ก็ประหม่าที่จะแสดงด้วยเหมือนกันความคิดที่ว่าฉันไม่ใช่คนเดียวที่ฉันจะได้แสดงโซโล่ครั้งนี้เลยทำให้ฉันเนี่ยประหม่าน้อยลงนั่นเองนะครับแม้ว่าฉันจะแสดงด้วยตัวเองแต่ก็รู้สึกเหมือนได้แสดงด้วยกันทั้งหมดทั้งวงอะไรประมาณนี้ฉันได้รับการสนับสนุนมากมายจากพวกเขาเช่นกันเนื่องจากเป็นเพลงที่เพิ่งเปิดตัวอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นการบอกว่าจริงๆพี่จีซูเนี่ยก็กดดันนะเพราะว่าออกโซโล่มาเป็นคนสุดท้ายแล้วทำให้แบบว่าอยู่ดีๆก็ต้องมาแสดงทันทีในเทศกาลโคเชล่าในตอนนั้นมันก็เลยตื่นเต้นมากๆแต่คนที่ออกโซโล่มาก่อนก็ต้องมาแสดงครั้งแรกบนเวทีเช่นกันก็ตื่นเต้นไม่ต่างกันจ้ะสาวๆก็อย่างที่เห็นนะว่ามีวิดีโอปล่อยออกมาว่ามีการกอดกันมีการให้กำลังใจกันมีการบอกเฮ้ยสู้ๆนะเธอทำได้ก็คือเขาสนับสนุนกันอยู่ตลอดเวลาเขารักกันมากๆนะครับก็เป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ดีที่โนริซ่าของเราก็ได้อยู่ในวงที่มีคนดีๆอยู่ด้วยกันนั่นเองจ้าเออแค่นี้เราก็อุ่นใจแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอปิดท้ายไปด้วยคลิปจาก TikToker คนนึงที่มีคนตาม 1.7 ล้านนะครับเขาชื่อว่าแฟมกวินนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ถ่ายลูกสาวของเขามาบอกว่าหนูเนี่ยอยากเก่งเหมือนพี่ลิซ่าจังเลยค่ะเพราะว่าหนูสวยเลยคือจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูปิดท้ายคลิปยิ้มๆกันไปก็แล้วกันนะครับเอามาฝากเพื่อให้ยิ้มกลิ่มสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเซย์บายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบุยบุยซาลาบิวซาลาบิวซาลาบิวอยากเก่งเหมือนพี่ลิซ่าต้องฝึกเยอะๆค่ะต้องฝึกเยอะๆแล้วเพราะหนูเป็นคนสวยเกี่ยวอะไรกับคนสวยล่ะ